ทับช้างศึกทีมชาติไทยชุดอุ่นอารับโคตรหลากหลายเกมลุกน่าสนใจจัดพร้อมเปิดบทวิเคราะห์5สิ่งที่ต้องจับตาด้าน u a เ e ยันชัดใส่เต็มข้อทีมชาติไทยแน่เกิดขึ้นได้ยังไงติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับก่อต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชนลต้องสุยคลิปนี้จัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของทีมชาติไทยชุดใหญ่กันหน่อยแต่ช่วงแรกนะครับ ขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีอย่างเกรเน่กราโนล่าบาพัทที่ต้องบอกว่าอร่อยมากขึ้นมีประโยชน์มากขึ้นมีโปรตีนเพิ่ม5กรัมเพียงแค่70แคลท่านั้นมี2รสชาติที่เลือกทานนะครับรสคุกกี้ช็อกโกแลตชิพและรสคุกกี้แอนด์ครีมในราคาเพียงแค่12บาทซื้อกันได้ที่7 e l e v e n ทุกสาขาคลิปนี้ไม่รอช้าเข้าสู่เนะื้อหากันเลยดีกว่าครับ ในคลิปนี้ไปจัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของทีมชาติไทยชุดใหญ่กันหน่อยนะครับอย่างที่ทราบว่ามาโน่พ k ก n ิงเนี่ยได้ทำการประกาศรายชื่อ25นักเตะไปอุ่นเครื่องกับทีมชาติซีเรียแล้วก็ UAE เป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งผมมองว่าการประกาศรายชื่อในครั้งนี้เนี่ยดราม่าไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวผู้เล่นที่มาโนเลือกมาเนี่ยถือว่าน่าสนใจมากแล้วก็เป็นนักเตะหลายๆคนที่ แฟนบอลชาวไทยอยากเห็นอาจจะมีดราม่าแค่1-2ถึงคนแต่มาโน่ก็มีเหตุผลที่เขาเรียกมานะครับโดยจะอุ่นเครื่องกับซีเรียนะครับในวันเสาร์ที่28มีนาคมนะครับแล้วก็อุ่นเครื่องกับ UAE เนี่ยในวันอังคารที่28มีนาคมซึ่งทั้ง2นัดจะเตะเวลาตีหนนะครับตามเวลาบ้านเราเลย,ยถ่ายทัดสดผ่านทางไทยรัฐทีวีแล้วก็ AIS Play ทั้งสงเกมอย่าลืมติดตามนะครับ โดยทีมชาติไทยชุดนี้ผมบอกเลยว่ามันน่าสนใจมากๆนะครับเกี่ยวกับการประกาศรายชื่อแล้วก็ระบบการเล่นว่ามาโน่พกกิ้งจะใช้ระบบไหนในการไปสู้กับตะวันออกกลางคือต้องพูดอย่างนี้ว่ามาโนโพกกิ้งเขาพูดเสมอนะครับว่าตอนนี้ทีมชาติไทยต้องการก้าวไปอีกสเต็ปคือการไปสู้กับระดับเอเชียให้ได้นะครับซึ่งอาจจะมีแผนในการปรับเปลี่ยนจากแผนถนัดคือ 4-2-3-1-4-3-3อาจจะใช้เป็น3-5-2หรือ3-4-3ก็ได้ดูจากตรงผู้เล่นที่เลือกมานะครับแต่ผมมองว่ารายชื่อผู้เล่นที่มาโน่เรียกมาในชุดนี้มันหลากหลายมากมันสามารถปรับได้หลายระบบเลยอย่างยกตัวอย่างผู้สำรัตูททั้ง3คนเนี่ยใครมือหนึ่งก็ได้ปฏิวัติกำพลสมพรยศออกบอลกับเท้าดีเกือบทุกคนโดยเฉพาะปฏิวัติคำหมตอบโจทย์กับแท็กติกของมาโน ขณะที่แนวรับเนี่ยโอ้โหมีทั้งกองหลังที่เล่นเซนเตอร์คู่เซนเตอร์3คนผมว่าจับยังไงก็ได้ใครคู่ใครหรือยืน3คนก็ได้แล้วก็มีแบ็คขวาอย่างสุพรรณกับนิโคลัสมิเคลสันที่สามารถสับเปลี่ยนกันได้แบ็คซ้ายผมเชื่อว่าในฟีฟ่าเดย์หนี่พี่อุ้มจะได้เล่นเป็นแบ็คซ้าย พอดูจากรายชื่อที่เรียกมาพี่อุ้มเบอร์ได้ลงเล่นเต็มๆทั้ง2แมตช์ในตำแหน่งแบ็กซ้ายเพราะพีรพัฒน์น่าจะเรียกมาเป็นสแตนบายรอเฉยๆนะครับแล้วก็แดนกลางเนี่ยค่อนข้างแน่นมากๆเลยครับชนาะทิพสุพโชทิติพันธ์พิรดลแล้วก็กองหน้า3คนวัยรุ่นสุประชยัยสุปนัทปรมเมศอาจวิไลมันจัดได้หมดแต่แผนที่ผมรู้สึกว่าผมชอบสุดนะผมคิดว่าเหมาะกับทีมชุดนี้และผมอยากเห็นมากๆเลยคือระบบการเล่น 4-2-3-1คุณผู้ชมเอ้ยน่าติดตามนะ4-2-3-1ในสายตาของผมเนี่ยประตูเนี่ยเป็นปฏิวัติคำใหม่นะคู่เซ็นเตอร์เป็นมาเนลทอมคู่กับกฤษดาการแมนแบ็กขวาสุพนันบุรีรัตแบ็กซ้ายเป็นทางฝั่งของพีอ่อุ้มจิรธรบุญมาทันตรงกลางสองคนเนี่ยผมเชียร์เป็นวิลเลเทป้อมพันธ์กับพีรดลนฉำรัศมีทั้งสองคนกำลังเล่นได้อย่างมัน่นใจโดยเฉพาะวิลเทเ แนวลุก3คนอยู่หลังกองหน้าเนี่ยสุปโชคฝั่งซ้ายฝั่งขวาเป็นสุพ์นัทที่เขาเล่นอยู่กับบุรีรัมย์คือเล่นดีมากฝั่งขวามิดฟิลด์ตัวลุกเป็นพิเจชนาทิพย์กองหน้าตัวเป้าเป็นสุภชัยใจเด็ดเห็นไหมถ้าเป็นแผนเนี้ยระบบแม่งน,น่าสนใจมากอ่ะโดยเฉพาะแนวลุกข้างบน4ี่คนนี่คือชุดที่แฟนบอลชาวไทยอยากเห็นนะครับอ่านี่อันนี้แผนในใจผมและแผนในใจคุณผู้ชมล่ะคิดอย่างไง แต่ผมเชื่อว่ามาโนอาจจะปรับเล่นหลัง3ก็ได้อย่างเช่น3 4 3หรือ3 5 2ก็รอดูแต่แผนที่ผมชอบคือ4 2 3 1นะในมองผมแล้วผมว่าชุดเนี้โอ้โหได้เลยนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยนะครับรวมไปถึงล่าสุดไปดู5สิ่งที่ต้องจับตาสำหรับทีมชาติไทยในการอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดหนนี้กันหน่อยนะครับเป็นสกร๊ปที่ทางสยามสปอร์ตจัดทำขึ้นมานะครับ สิ่งแรกเขาบอกว่าสิ่งที่ต้องจับตาคือนิโคลัสมิเคิลสันกับการติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ครั้งแรกนะครับเขาบอกมิเคิลสันเนี่ยเป็นชื่อที่ถูกกล่าวถึงมาอย่างยาวนานกับผลงานในทัวนาเมนต์หลายรายการแล้วก็ทำผลงานได้ดีเขาบอกว่ากองหลังคนนี้มีประสบการณ์ในลีกยุโรปแม้จะพึ่งอายุ23แต่ก็เป็นตัวหลักให้กับฟตอมกอเซตในลีกสูงสุดของนอร์เวย์ก่อนจะย้ายมาอยู่กับโอเบโอเดนเซ่แล้วก็ได้รับความไว้วางใจให้ลงสนามได้อย่างต่อเนื่อง จนมีข่าวครั้งหนึ่งเนี่ยมิเคลสันว่าเบนฟอร์ดสโม,มสรในพรีเมียร์ลีกอังกฤษต้องการดึงตัวไปเล่นแต่ก็ยังไม่เกิดขึ้นนะครับมิเคลสันรูปร่างสูงใหญ่มีความแข็งแกร่งน่าจะทําให้เกมทางฝั่งขวาของทีมชาติไทยดูดีขึ้นแน่นอนนะครับแต่เขาบอกว่าอย่างไรตามมิเคลสันก็ต้องพิสูจน์เองในนามทีมชาติไทยชุดใหญ่ก็รอดูแต่คิดว่าคนนี้น่าจะเข้ามาช่วยทีมชาติไทยได้เป็นอย่างดีนะครับเรือ่องที่2ก็บอกว่าพัฒนาการของชนะทิพย์สุโชค เขาบอกว่าชนาทิป์อยู่ในฟุตบอลเจลีกมา7ปีแล,แล้วแล้วก็ตอนนี้อยู่กับฟอนเตเล่เป็นซีซั่นที่2ถึงแม้ว่าชนาทิป์จะไร้ชื่อในเจลีกกับฟอนเตเล่มา4ีนัดแต่เมื่อเขาได้รับโอกาสลงเล่นในฟุตบอลถ้วยลูวันครับเขาก็ยังโชว์เห็นถึงสายภาพที่ยอดเยี่ยมแล้วยังคงไว้ใจได้และพึ่งพาได้เสมอในการเล่นเกมลุกเกมลุกนะครับเขาบอกว่าตอนนี้ชนาทิป์สู้แล้วก็แววตาออกชัดเจนว่าเขาสู้สุดใจแน่นอน และที่สําคัญคือการที่เขาได้อยู่กับฟอนเตเล่ที่มีผู้เล่นชั้นนาของญี่ปุ่นเยอะทั้งการฝึกซ้อมการแข่งขันภายในทีมจะทําให้ชนาทิพย์กลับมาทีมชาติไทยคราวนี้น่าจะช่วยยกระดับทีมชาติไทยได้ดีขึ้นเช่นเดียวกับในรายของซูเปอร์โชคสัรชาติที่ตอนนี้เปตวิชจับให้เล่นหลายตาแหน่งก็เป็นประโยชน์ต่อทีมชาติไทยในการเลือกใช้งานซูเปอร์โชคนะครับเพราะฉะนั้นบอกว่า2คนนี้จะเป็น2คนที่ช่วยพัฒนาทีมชาติไทยแล้วก็ อีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจคือธีระทรจะอยู่ในบทบาทใดเพราะพี่อุ้มเนี่ยเล่นดีอย่างมากในตำแหน่งมิดฟิลตัวกลางในชิงแชมป์อาเซียนที่ผ่านมาแต่จริงๆพี่อุ้มเขาคือตำแหน่งแบ็กซ้ายและคราวนี้ตำแหน่งมิดฟิลค่อนข้างแน่นอยากรู้เหมือนกันมาโน่พูกิ้งจะเลือกใช้ธีระทรตำแหน่งไหนถ้าส่วนตัวผมผมว่าพี่อุ้มจะเล่นแบ็กซ้ายแน่นอนนะในมองผมนะครับขณะที่เื่งที่4ก็แผงมิดฟิลแน่นเอียดเออแผงมิดฟิลก็เยอะจริงๆเนี่ยเขาบอกว่า มีนักเตะเจ็คนที่เล่นตำแหน่งไม่ฟิลตัวกลางลวลาจะเป็นวิรเทพพิรดลทิริพันธ์ทศวรรษวรชิตพิชาแล้วก็ชนุกุลกาลินรวมไปถึงเทือดทอนิกีกเพราะฉะนั้นชุดนี้ของทีมชาติไทยจะอุดมไปด้วยกองกลางที่ฝีเท้าดีทั้งนั้นก็รอติดตามว่าสุดท้ายแล้วใครจะเลือกเป็นกองกลางตัวจริงในชุดนี้นะครับและอีกหนึ่งสิ่งเขาบอกว่าสุปชัยกับสิ่งที่ต้องก้าวข้ามให้ได้สุปชัยเขาบอกว่าโชว์ผลงานดีๆใน ฟุตบอลไทยลีกกับบุรีรัมยิงกระจุยกระจายจนลุ้นดาวซนโบแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นความหวังใหม่ต่อจากธีรสินแดงดาตอนนี้นําเป็นดาวสซนโบร่วมกับนักเตะต่างชาติแต่สิ่งที่สุปรชัยยังก้าวข้าไม่ได้คือการเล่นทีมชาติที่ยังฟอร์มไม่เปลี่ยงเท่ากับเล่นสโมรสรก็บอกว่าสุปชัยลงเล่นทีมชาติไป27เกมจิงไปเพียง5ประตูเท่านั้นแต่คราวนี้ จากการที่สุปชัยไปอัพเลเวลกับเลตเตอร์แล้วฟอร์มดีจนลุ้นลาวซนโวการกลับมาทีมชาติไทยในครั้งนี้น่าจะดีขึ้นและน่าจะช่วยทีมชาติไทยได้มากขึ้นนะครับอันนี้เป็นสึกพิเศษที่ทางสยามสปอร์ตจัดขึ้นมาอรอดูนะครับตื่นเต้นเหมือนกันนะสำหรับทัพช้างศึกทีมชาติไทยในการไปอุ่นเครื่องกับซีเรียแล้วก็ UAE ผมเชื่อว่ามันจะได้ประโยชน์หลายๆอย่างเลยไปเล่นนอกบ้านไปเจอเกมที่กดดันแล้วเราอาจจะต้องเล่นเกมรับซะเยอะหรืออาจจะ เปิดหน้าแรกก็อยู่ที่มาน o โพกิงซึ่งผมมองว่าโหเป็นชุดที่ที่ฟูนะขาดก็แค่พี่มุย้ยพี่ตังที่สภาพร่างกายไม่สมบูรณ์แล้วก็นลบดินนี่ก็ถือว่าเป็นแทบจะชุดใหญ่หมดแล้วนะเอออ่ะรอติดตามแล้วกันผมว่าทีมชาติไทยของเราสู้ได้อย่างสนุกแน่นอนนะครับจากนั้นไปดูคู่ต่อสู้อย่างทีมชาติ UAE กันหน่อยเดี่ยวทีมชาติไทยเนี่ยจะลนเครื่องกับพวกเขาในวันที่28มีนาคมนะครับล่าสุดเนี่ย UAE นะครับภายใต้การคุมทัพของโรดโฟอารัวบาเดนาเนี่ยได้ทำการประกาศรายชื่อ25นักเตะออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับปรากฏว่าก็จัดหนักจัดเต็มเหมือนเดิมนะครับสำหรับ UAE ก็จะมีวาลิตอับบาสกับตันทีมจอมเก๋าว้37ปีแล้วก็อาลีมับคุดนี่จอมยิงทีมชาติไทยเลยที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีก็จะมานะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีหลายๆคนนะที่น่าสนใจอย่างเช่นฮันเซนมาติโมฮัมเมด แล้วก็มีมาชิดาราชิดรวมไปถึงอาริซาเล่แล้วก็อนอกจากอาริมัฟคุปเนี่ยจะมีคาเนโดโคลเลอาอีกเดี๋ยวรอดูนะ U ู <UE S 2> นี่เจอไทยแล้วสู้กันมันตลอดรอติดตามนะครับอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของทีมชาติไทยที่ชาแนลต้องซุยมาฝากกันก็มันมากเลยสำหรับเรื่องราวของทีมชาติไทยก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Su b s c r i b e กับชา n นลต้องซุยกันด้วยรวมไปถึงนะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีอย่างเกเรเน่กลาโนล่าบาพัท ที่ต้องบอกว่าอร่อยมากขึ้นมีประโยชน์มากขึ้นมีโปรตีนเพิ่ม5กรัมเพียงแค่7 0ิแคลเท่านั้นมี2รสชาติให้เลือกทานรสคุกกี้ช็อกโกแลตชิพและรสคุกกี้แอนด์ครีมในราคาเพียงแค่12บาทซื้อกันได้ที่เซเว่นอทุกสาขานอกจากนี้นะครับยังมีของพรีเมียมเมื่อซื้อสินค้าเกรนเน่ครบ300บาทนำใเบเสเ็จมาแลกได้ทางเพจเกรนเน่สแน็คคลิปนี้ไปก่อนผิดพลาดกันใดขออภัยด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ